เลยนะครับมีห้องคาราโอเกะด้วยน่าอยู่ก็มาอยู่กับพี่สิคะพูดจาดีมีรางวัลใครทำให้พี่แม่ถูกใจสุดๆละล่าได้สุดยอดพี่แม่มีรางวัลให้ทั้งหมดนี้เลยสักแก้วนะครับพี่แม่สักแก้วก็สักใบค่ะพี่แม่ครับผมว่าเรามาเล่นเกมอะไรสนุกๆกันดีกว่าครับจะเอาผ้ามามัดมือมัดเท้าพี่แม่สาดิสเดี๋ยวผมมัดให้นะครับได้เลยค่ะแอบเห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นค่ะเห็นแล้วครับเอ้ยช้าๆๆสิไม่เห็นเลยอ่ะจับได้อะต้องให้พี่แม่กอดด้วยไม่งั้นไม่ยอมด้วยทันดีกว่าพร้อมพร้อมนะคะพร้อมยังแม่ถ้าเป็นเงียบถ้าเป็นเงียบสองสามอย่างเงี้ยพี่แม่ต้องจัดหนักๆให้แล้วล่ะค่ะฉันต่างหากจะเป็นฝ่ายจัดหนักให้แกนางราหูพาฉันไปหารติแมรี่แมรี่ช่วยคุณพ่อไม่ได้หรอกค่ะหนูก็รู้ว่าจะช่วยได้หรือจะช่วยไม่ได้แกหนีฉันไม่พ้นนางแม่หนีพ้นไม่พ้นแม่ก็หนีก็แล้วค่ะแมรี่พาผมมาที่ไหนแกตะโกนจนคอแตกปฏิกิริยของแกเขาก็ไม่ได้ยินหลวงได้โปรดนะได้โปรดทำให้เธอฟื้นกลับมานะครับจะแลกกับชีวิตผมผมก็ยอมนะครับแกสำคัญตัวเองมากไปละสิ่งเดียวที่คุณหลวงต้องการตอนนี้ก็คือท่านหญิงความรักของคุณนะมันจบไปในอดีตแล้วผู้หญิงที่คุณเห็นนะตอนนี้เนี่ยคือรัติการไม่ใช่ท่านหญิงอะไรของคุณน่ะความรักของแกละหากที่จบลงแล้วส่วนข้ากำลังจะแต่งงานกับท่านหญิงของข้าและเมื่อถึงเวลานั้นร่างที่ท่านหญิงอาศัยมาเกิดก็จะไม่มีความหมายอะไรเป็นแต่เพียงซากศพเน่าเปื่อยผุพัง
ยังไหวอยู่นะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันน่ะดีขึ้นมากแล้วเร็วๆโอเคครับสงสัยจะอยู่ในโบสถ์นะครับเนนครับเนนครับนี่ยมพี่เองนะครับเนนเปียกครับยมพี่เองครับเปิดประตูสิครับเนนเนนครับได้ยินป่ะครับเนนเขายังไงเนนก็ไม่เปิดหรอกโยมนมัสการค่ะหลวงพี่ทำไมเหรอคะหลวงพี่อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆเนนก็เข้าไปขังตัวอยู่ในโบสถ์พระเนนจะทำกิจของสงฆ์ก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกับว่าเนนกลัวอะไรบางอย่างอยู่แต่อยู่ในนั้นเนนคงไม่เป็นไรแล้วเนนเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับก็ก่อนที่โยมไปต่างจังหวัดนะครับถ้างั้นอาตมาขอตัวเจริญพรเดี๋ยวฉันเองเนนคะเนนนี่พวกโยมพี่เองนะคะเนนไม่ต้องกลัวได้ยินไหมคะเนนเนนครับโยมพี่เองนะครับเนนเปิดประตูสิครับเนนโยมพี่โยมพี่โยมพี่มาช่วยเนนล่ะใช่ครับเนนเนนรีบเปิดประตูนะครับเพราะผมมีเรื่องด่วนจะคุยกับเนนครับเปิดเลยครับเนนได้จ้าเนนจะเปิดให้เดี๋ยวนี้เลยจ้าโยมพี่กำไม่เน้นด้วยแย่แล้วล่ะดูท่าทางการจะหนักอ่ะต้องเป็นเพราะมนต์สะกดของไอ้พวกผีแน่ๆเลยอ่ะเลวได้โลกจริงๆแม้แต่เน้นตัวเล็กๆก็ยังไม่เว้นอ่ะยังไงเราก็ต้องช่วยเน้นให้ออกมาให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นไอ้ตอนฉายไม่รอดแน่คนชายหญิงเจ้าคะแล้วท่านหญิงมาทำอะไรที่นี่ขอรับเราได้ยินเสียงนายคนนั้นร้องทรมานเราก็เลยแวะมาดูหน่อยไม่มีหรอกขอรับชายคนนั้นน่ะพยายามจะคิดหนีคุณหลวงก็เลยสั่งให้เราจัดการแต่เราบอกคุณหลวงไปแล้วไม่ใช่หรือว่าให้ปล่อยชายคนนั้นไปเราไม่อยากเห็นการทำร้ายกันนะเพราะนี่ก็ใกล้วันมงคลของเราแล้วคุณหลวงไม่ลืมคำขอที่ท่านหญิงขอเอาไว้หรอกเจ้าค่ะงั้นทำไมยังไม่ปล่อยเขาไปสักทีคุณหลวงก็แค่ต้องการความมั่นใจว่าถ้าปล่อยไอ้ตะวันฉายไปแล้วจะไม่กลับมาทำร้ายคุณหลวงแล้วก็พาท่านหญิงไปจากคุณหลวงอีกเจ้าค่ะครั้งหน้า
ใครที่มันดูถูกเกียรติของคุณหลวงมันต้องมีโทษสถานเดียวก็คือตายฉันจะให้โอกาสเนเป็นครั้งสุดท้ายนะรีบกลับไปเข้าร่างซะคุณอยู่ดีทำแบบนี้กับผมนะครับ